ท่านผู้ชมผมอยากจะถามสักนิดนึงท่านลุ้นไหมกรณีคุณพิธา8พรรคเนี่ยอันนี้วันนี้จะเสี่ยมไม่เห็นเลยเสี่ยมเลยเสี่ยมเพราะมีคนวิจารณ์กันเยอะน้องไปค่ะคือบางคนเขานินทานะสังเกตดูความเคลื่อนไหวคุณเศรษฐาเหมือนลักษณะถึงขนาดที่นักวิเคราะห์หรือนักการเมืองบางคนบอกว่ายังไงนี่เตรียมจะเป็นนายกหรือเปล่าเหมือนคุณพิธาถึงเวลาจะมีปัญหาไหมอ่ะแล้วจะยังไงต่อนี่มันก็เป็นอย่างนั้นในมุมที่ว่าแกก็เดินสายจริงๆแต่เราไปถามเดี๋ยวแกดุเอานะคุณเศรษฐานี่ลึกๆที่ดุนั้นลงไปเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยนะผมสังเกตได้เลยนี่หลายเหตุการณ์แล้วแต่ว่าถ้าไปถามคงโดนดุนะใช่ไหมลงไปค่ะอ่ะก็มีคนจับตาดูอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้หมายถึงกรณีคุณพิธาเกิดประเด็นขึ้นมาแต่ถ้าไปถามก้าวไกลณขณะนี้ทั้งคนพิธาทั้งคุณชัยธวัฒน์หรือเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาก็ยืนยันผ่านสวใช่ไหมน้องใบใช่คือคุณสิริกัญญาบอกว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะคะเรื่องการรวบรวมเสียงสวเดินหน้าคุยกับฝั่งสวก็ยังได้เสียงสว.เพิ่มมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าอีกนิดเดียวใช้คำนี้นะคะอีกนิดเดียวใกล้จะถึงเป้าที่เราต้องการแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จำเป็นต้องทำเป้าเพิ่มนั่นแหละเพราะว่าต้องหักลบออกไปก็คือสมมติกรณีประธานสภางดออกเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ต้องป้องกันกรณีสว.อาจจะเปลี่ยนใจในอนาคตดังนั้นก็ต้องทำเอาไว้ให้มันเกินเป้าไว้ก่อนจริงๆประธานสภาในการโหวตนายกเนี่ยคนเดียวฮะก็คือประธานรัฐสภาคือประธานสภาผู้แทนเวลาประชุมรัฐสภาเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนไม่เกี่ยวค่ะเป็นนั่งข้างล่างค่ะนั่งไรประธานรัฐสภาก็คือประธานสภาผู้แทนประธานวุฒิสภาจะเป็นรองประธานรัฐสภาค่ะจริงๆเนี่ยคนเดียวแต่เห็นบอกก็ต้องเผื่อไว้ใช่ไหมเผื่อสวเปลี่ยนใจค่ะทีนี้มันก็เป็นอย่างที่ว่านึกถึงกรณีอากาศหนาวเลยเนี่ยน้องไรคือสววันชัยมันมีอันนี้คือที่วิเคราะห์กันแบบฉากทัศน์นะฉากทัศน์อ่ะถ้าจะด่าก็ด่ามาฝั่งส้มไม่ว่ากันเพราะนี่เป็นฉากทัศน์ที่คุณพิธาเป็นคนบอกเองกับเราด้วยว่าคิดเอาไว้หลายๆฉากทัศน์มันต้องคิดเอาไว้หมดเลยค่ะเพียงแต่ไม่พูดออกมาใช่ไหมน้องไรบางทีพอมันเกิดคุณพิธาถึงบอกอันเนี้ยก็ไปอย่างฉากทัศน์หนึ่งที่คิดเอาไว้เลยค่ะฉากทัศน์ก็คือซีนาริโอถูกไหมสมมติท่านผู้ชมสมมติกกต.ตอนนี้กำลังตั้งกรรมการไต่สวนกรณีหุ้นแล้วสมมติกกต.กรรมการกกต.หลังวันที่28จะเหลือ5คนนั้นยังไงจะมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้ากรรมการไต่สวนสรุปมาว่าควรจะส่งศาลรัฐธรรมนูญค่ะคือมีความเห็นในเบื้องต้นหรือจะตีตกไปเลยสมมติว่าตีตกสมมติว่าตีตกค่ะคนเลือกใครแล้วก็รวมถึงพรรคการเมืองฝากที่ไม่ได้เป็น8พรรคเนี่ยผมเรียกอย่างนั้นเมื่อวานที่คุณธนกรก็บอกยังตอบไม่ได้ใช่ไหมลงไปใช่เรื่องการเข้าชื่อเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้เนี่ยคุณธนกรบอกว่าให้เป็นมติพรรคค่ะว่าถ้าสสเกิดจะเข้าชื่อร่วมกันเพื่อจะตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณธนกรบอกว่าก็แล้วแต่สสเลยค่ะเป็นมติพักนะคะเดี๋ยวต้องรอมติพักอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ยังจะเรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้ตอบรับถูกไหมน้องใบใช่ค่ะเรียกว่าอย่างนั้นคือมันยังไม่ถึงเวลาแต่ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเอาที่ 100% เนี่ยมันอยู่2ช่องแน่ๆ1กกต.ยื่นค่ะ2สสเข้าชื่อ10 1ใน10ก็คือ50คน50คนซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยน้องใบค่ะและเหตุผลมันก็สมบูรณ์โอ้ต้องทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันเกิดข้อสงสัยจะไม่สง่างามส่งให้ศาลมวยที่ฉัยจะได้เกิดความสง่างามถ้าเกิดไม่ขาดคุณสมบัติอันนี้บอกเหตุผลให้เสร็จเลยเอาไปเขียนได้เลยน้องใบไม่เป็นเรื่องปกติเลย เดี๋ยวจะไม่สง่างามถ้าเกิดข้อสงสัย1 2 3 4 5ค่ะเสร็จสับปุ๊บยื่นไปท่านผู้ชมและเวลายื่นถ้าก่อนที่จะโหวตถ้าก่อนที่จะโหวตสมมติยื่นก่อนจะโหวตศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้เวลาเยอะในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ค่ะซึ่งมาก็ต้องไปดูอีกตอนร้องขาคุณสมบัติกรณีส.ส.อย่างเดียวหรือขาคุณสมบัติแคนดิเดตนายกด้วย
ถูกไหมน้องไว้ค่ะถ้าร้องทั้งสองแบบแต่วันนั้นสมมติว่าก่อนโหวตก่อนโหวตสามนวลก็อาจจะสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เพราะนายกยังไม่ได้เกิดขึ้นสั่งก่อนไม่ได้เขายังไม่เตรียมไปสั่งเขาหยุดได้ยังไงค่ะเราก็นึกตามต่ออันนี้คือฉากทัศน์ฉากทัศน์ถึงเวลาปุ๊บแล้วอย่างนั้นมันก็ต้องวัดกันละตอนนี้แหละน้องใบค่ะสมมติศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดสมมตินะหยุดทำหน้าที่ส.ส.โหวตไหมพรรคก้าวไกลบอกโหวตได้อืมใช่แปดพรรคบอกโหวตได้ค่ะถึงสมมติว่าสั่งให้หยุดหน้าที่ส.ส.อยู่เป็นหน้าที่ส.ส.โหวตได้ค่ะตำแหน่งนายกไม่เกี่ยวที่อาจารย์วิศรุบอกประธานก็รับผิดชอบไปก็แล้วกันค่ะประธานที่ว่านี้ก็หมายถึงประธานรัฐสภาใช่ค่ะซึ่งก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนี่กวิชรุเคยให้ความเห็นว่าไม่ได้แต่ฝั่งของทางด้านก้าวไกลเคยบอกได้ได้แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีคุณธนาธรค่ะตอนนั้นสั่งหยุดเป็นหน้าที่ส.ส.ค่ะแล้วต่อมาโหวตเลือกนายกก็เสนอชื่อคุณธนาธรแข่งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำได้ใช่ไหมค่ะนี่ฉากทัศน์อันนี้กรณีหนึ่งหรือโหวตไปก่อนโหวตไปโอ้โหเดี๋ยวต้องไปเขียนชื่อในรั่วเยอะเหลือเกินคือมันแยกย่อยเยอะแยกย่อยเยอะถ้าเกิดไม่สั่งหยุดหรือสั่งหยุดค่ะชาวสสถูกไหมค่ะโหวตผลโหวตจะเป็นยังไงไอ้ผลโหวตมันจะมี1 2 3อีกโอ้ชินาโร่เยอะแล้วก็อะไรนะสมมติว่าโหวตผ่านค่ะโหวตผ่านประธานรัฐสภานำชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทูลเกล้าโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมหลังจากนั้นสามนุนสั่งหยุดเป็นหน้าที่นายกได้ใช่ไหมได้นี่ในทางทฤษฎีค่ะแล้วตอนนั้นจะทำยังไงตอนนั้นอันนี้ถ้าเกิดไปถึงตอนนั้นไม่ยากรองนายกรักษาการต้องไปก็เหมือนตอนที่พลเอกประยุทธ์เคยถูกสั่งหยุดอะค่ะค่ะจำได้ใช่ไหมแล้วก็พลเอกประวิตรท่านก็เป็นนายกรักษาการที่โอ้โหแข้งขาดีๆเลยท่านเดินเก่งเลยค่ะจำได้ใช่ไหมคือถ้าชินาโร่นี้คือเดี๋ยวหยุดตรงนี้ไปทำชินาโร่ก่อนไหม พูดแล้วมันมีความงุนงงสักนิดหน่อยการเมืองไทยเนี่ยคือทำไมต่างประชาติต่างประเทศไปต่างประชาติได้เห็นไหม ต่างประเทศชินาโร่มันไม่เยอะเหมือนบ้านเราน้องใบสังเกตไหมค่ะของเขาเลือกตั้งเสร็จก็จบง่ายๆเลยบ้านเรานี่ซีเนียโอราวกับต้นไม้ที่มันแตกแขนงออกไปมากมายทำผังออกมาเนี่ยยุ่งเลยท่านผู้ชมอ่ะว่ากันต่อไปสิ กลับไปยังไงต่อคือเนี่ยมันก็ไปอยู่ในมือมันก็อยู่ในหัวนี่แหละน้องใบค่ะอ่ะย้อนกลับมาสมมติวันโหวตวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะใช่ถ้าดูจากทำลายของคุณวิษณุคือ13กรกฎาค่ะเร็วนะก็คือจะโหวตเลือกนายกกันวันที่13กรกฎาเผลอหลับไปแป๊บเดียวถึงแล้วนะค่ะเพราะวันนี้21แล้ว21มิถุนาค่ะ13กรกฎาเนี่ยท่านผู้ชมเชียร์โร่หนึ่งนี่